เสียงตุเจ้าประกาศทรรมไพ่ที่ยังบลุกก็เกยมตัวลุกมาได้แล้วเนอลุกมาได้แล้วลุก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 ตื่น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 หลับลุกเจ้ากินพักดังปายหลับลุกควายกินพักดังเก้าลุก เจ้าได้หลายลูกขวายได้น้อยหลับลูกเจ้าเป็นเจ้าจังหลายหลับลูกขวายปาเฮอลูกหลานเป็นนี่เป็นข้าเนอตื่นมาเฮียเนอลุกมาเฮียเนอลุกเนอลุกเนอลุกลุกลุกลูกตื่น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 ได้แล้วลุกได้แล้ว ติยโยมจันทั้งหลายหกโมงกับสิบนาทีมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่สองตามปกติแล้ววันนี้วันศุกร์6โมงถึงเจ็ดโมงก็จะได้ฟังการบรรยายธรรมโดยหลวงป่อพระโูปติพานธรรมทินเจ้าอาวาสวัดพระทาตม่อนจอมพอ่อ อำเภอเวียงป่าเป้าจัง,วจงหวัดเชียงไายแต่เนื่องจากว่าเจ้านี้ตุลุงดอยหรือว่าหลวงป่อปรปรพ,พระโูปฏิพันธรรมทินท่านติดภารกิจเปินตาสังฆทานศรัทธาเปิรทำบุญอุทิศกุศลให้กับญาติบสะดวกที่จะดำเนินรายการได้อัตมาภาพก็จะดำเนินรายการแทน ไปแถมหนึ่งชมงชมมงที่สองนี่จะเล่าชาดกเห้ญาติโยมฟังเรื่องของดาบทคนหนึ่งมีเจอว่าทีปนะทีปายณะชาดกอ่าแล้วก็สหายอันเป็นครุัตได้ไล่งูปิด เรื่องราวนี้เป็นอย่างใดก็ลองฟังกันไปดังต่อไปนี้เปิ้นเป็นโพธิสัตมอนกนเนอทีปนันทีปายณนะทีปายณะดาบทเป็นโพธิสัตว์เจ้าครั้งอดีตการมีพราหมณ์สองคนเป็นสหายฮักกันคนหนึ่งชื่อว่าทีปายณะเป็นโพธิสัตว แถมคนหนึ่งงเจอว่ามันทับพยะก็อาศัยอยู่ในแคว้นวังสะตึงสองก็มีทรัพย์สมบัติคนละแปดสิบกฎต่อมาสหายตึงสองหันว่า,าการครองเรือนเนี่ยมันลำบากเกิดอยากจะบวชก็เลยปลดปล่อยถาดราศีตั้งหลายสละสมบัติออกจาน แล้วก็ไปแป่งอัชลมหรือว่าอาสรมอยู่ในป่าถึงสองก็บวดเป็นฤาสีดำรงชีวิตอยู่ด้วยการกินเผือกกินมันกินพลไม้อยู่กันได้ห้าสิบปีแต่ก็บได้มีคุณวิเศษอันย่างคือบดได้ชันอยังเกิดขึน้นบดได้บรรลุธรรม พวกท่านต้องการจะลิ้มรสอาหารต่างๆที่มนุษย์ได้ทำพ้องกินก็บเผือกกับมันมาเมินถึง50ปีก็เลยออกจากป่าจะลิกไปตามบ้านในแคว้นกาสีทีปายณะดาบทก็ปาดาบทผู้เป็นสหายไปหาสหายที่บ่ได้บวชคนหนึ่งอันนี้ก็มีชื่อเหมือนกันคือมันทับพยะ เขาดีใจที่ได้ปะดาบดึงสองอันเป็นเจ้าหมูเป็นเพื่อนสหายแล้วก็ได้สร้างศาลาบำรุงด้วยปัจจัยสีดาบดก็พักอยู่ที่ใกล้กับบ้านสหายอยู่ที่หันสามสีป่ปีจากนั้นก็จะลิกไปที่กรุงปารณสีไปพักที่ป่าจ้าแห่งหนึ่งชื่อว่าอาทิมุติกะ วันหนึ่งพอทิศทเจ้าไปหาสหายอันเป็นคฤหุฮัตเหลือเจ้าหมูคือมันทับพยะอยู่คนเดียวหลายวันต่อมาก็มีโจรคนหนึ่งไปลักทรัพย์ในบ้านหนึ่งแล้วก็หนีเจ้าทรัพย์หนีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองเข้าในป่าจะเมื่อหันว่า คนจังหลายไล่มาใกล้จวนตัวโจนนี่ก็ได้ทิ้งหอตี่หอ่อรัพย์นันตี่ไปลักของเพื่อนมาจงเข้าไปตี่ศาลาของดาบทหมู่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองเจ้าของทรัพย์ติดตามตัวมาก็มาปบใส่หอปกหอ่อรัพย์แล้วก็กล่าวหาว่าดาบดคนนี้เป็นขมโมยอ่ เมื่อคืนแอวขโมยเมื่อวันทำตัวเป็นดาบดคนทั้งหลายก็เลยป้ากันบุบกันตีควบคุมตัวไปส่งห้อระราชาพระาพราชากาะบัดรันได้พิจารณาทีท่วนสั่งเฮอรัชบุรุษนำตัวดาบดไปเสียบด้วยเหลาหมู่เจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปที่ปรา พยายามใจเหลา่าไม่ตะเคียนเสียบดาบดแต่เสียบอย่างไรก็บ่าเข้ามันทัพพยะดาบดใครครวนระลึกจตดก็มาพิจารณาพบว่าเออในอดีตตัวเขาเคยใจเหลา่าเสียบแมงงนหรือว่า,มาแมลงวันเสียบแล้วแมงงนนี่บาดายน่ะไม้ก็หักคาอยู่ที่หัน แล้วมันตายเพราะว่าหมดอายุในการต่อมาถึงตอนนี้เขาบาอาจจะป้นจากบาปกรรมนั่นได้ดาบดก็เลยแนะหือหมูลัดชบุรุษว่าถ้าพวกท่านปรารถนาจะใจเหลาวเสียบเฮาก็หฮ้อใจไม้ท้องหลางเนอะหมลัดชบุรุษก็ทำตามนั่น แล้วก็ตรึงตรึงไว้กับเสาแล้วก็เสียบไม้เข้าไปในร่างของดาบดขอโทษนะญาติโยมเสียบตั้งก้นขึ้นไปนะ่ร่างของดาบดมีก็เลือดไหลออกพอดิ่สัตว์เจ้าก็ไม่คิดถึงดาบดผู้เป็นสหายก็เลยเดินทางกลับมาที่กรุงปารณาณสีก็มาได้ยินข่าวว่ามีดาบดถูกเหล่าเสียบ พอดิศเจ้าก็เห่งไปหันเปื้อนโดนเหล่าเียบก็ว่าท่านทำพิษอะไยังก็ตรวาเฮาบ่ได้ทำพิษอะไยังเลยเปื้อนพอดิัจเจ้าถามแถมว่าท่านฮักษาใจบ่หเฮือโคดได้ก็เปื้อนก็ตรวาเฮาบ่ได้โคดบ่ได้คุณเครื่องไผพอดิัจเจ้าก็ว่า,าออดดโอ้เฮาดีใจที่ได้ยินอย่างอีความมีศีลของท่านนั่นนะ่ะ เป็นห่มเป็นเงาเฮือสุขสบายแล้วก็เข้าไปนั่งที่พักตี่พิงไปอิงอยู่กับเปื่อนเลือดจากตัวของเปื่อนดาบายยดไหลยศไปทั่วตัวของโพธิสัตว์แล้วเลือดแดงก็แห้งดำแต่นั้นทีปัยญดาบ่อ ก็มาแถมคนหนึ่งนะศรัทธาญาติโยมวันลุ่งขึ้นมลราชบุรุษก็กราบทูลการลงโทษของตัวเองแล้วก็มาอู้ว่ามีดาบดสองคนมาสนทนากันอยู่ฮั่นมลราชบุรุษก็กราบทูลพระราชาสรงรับพระราชาก็มาดำริว,ว่าเออ เขาสั่งลงโทษไปโดยที่บ่ได้ตันพิจารณาให้ดีก็หีบสเสด็จไปตีป่ปัจ้ะถามดาบสว่าท่านบรรพชิตเหตุใดท่านถึงมาอิงเหล่าอยู่นี้ต่อว่าอาตมานั่งอาราขาดาบสคนนี้มหาบาพิษชงหู้ก็ว่าดาบสผู้นี้ไปได้ทำความผิดอะไรยังพระราชาก็ตรัสว่า ดาบดบ่มีความผิดข้าบะเจ้าบ่าได้ตันพิจารณาหฮือถีท่วนเห่งหีบสั่งลงโทษทีปยัยญดาบดก็กราบทูลว่ามหาบา่อผิดควรพิจารณาหื้อดีก่อนก่อนที่จะทำอันใดใดไปพระราชก็ตรัสสั่งหฮือขาจายปดปล่อยดาบดแล้วแต่เจ้าหน้าที่ก็ พยายามจะถอดลาวออกเป็นลาวไม่ทองหลังถอดอยังได้ก็ถอดออกจากล่างของดาบรบมได้ดาบรนี่ก็บว่าโอาตมาประสบกับความทุกข์ความทรมานบาปกรรมติดทําไว้อดีตปังก่อนแล้วก็บ่มีภัยจะถอดลาวนี้ออกจากตัวของอาตมาได้ถ้าพระองค์จะื้อชีวิตอาตมา ก็ขอทรงโปรดใื้อเอาเลื่อยมาจัดมาจัดเหล่านี้ใื้เสมอกับหนังของอาตมาก็าปอพระราชาก็ทรงสั่งถามตามนั่นเหล่านี้ก็ฟังอยู่ในร่างของดาบดต่ดาบดั่งบา,จายจนะท่านว่าเคยใจนามของทองเหล่านียเสียบก้นแมงโงนมแมลงวันนามนั่นก็ติด ตัวมะเล็งวันอยู่แต่บัดายมันตายเพราะว่ามันหมดอายุดาบดนี้ก็เลยบัดายพระราชาก็ขอขมาขอโทษแล้วก็นิมนต์เฮือดาบดไปอยู่ในสวนอุทยานดูแลบำรุงด้วยปัจจัยสีแล้วก็ท่านก็ได้มีจืจอแถมอันหนึ่งืจอว่าอานิมันทิพยะน อาน,นิีมันทัพยะม,มันทับยะแปลว่าผู้มีเสาเสียบอยู่นี่นะดาบดท,ทีปัญญาดาบดอยู่ช่วยหักษาแผลเพื่อเปื่อนจนหายโพธิสัตว์เจ้านี่นะอยู่หักษาแผลจนหายดีแล้วก็ไปอยู่ที่ศาลาที่สหายอันเป็นเครื่องหัตร้างไว้ฮือเขาโฮว่าเปื่อนดาบดมา ก็พาลูกภรรยามาต้อนรับถวายเครื่องสักการะต่างๆแล้วก็สนทาน,นาอยู่ยันทัตระกุมารอันเป็นลูกเบาวของนายมันทพยะกำลังเล่นลูกคขางอยู่ที่บริเวณสนามสนามสถานที่เดินจงกรมลูกคขางนี้เกิดปัดไปที่โพรงจอมปวก เด็กน้อยนี่ก็เบกหูไผยลูกคังไปตกใส่ในโพรงจุ่มปวกเด็กน้อยนี่ก็เอามือซุกเข้าไปที่โพรงจุ่มปวกนั้นเอามือยื่นเข้าไปปาก็ว่างูอยู่ในฮะงูก็มากัดเด็กน้อยเด็กในเด็กน้อยนี่ก็ให้นี่นเตียวไปสองสามเก้าก็สลบลงไป นายมันทัพยะกับภรรยาได้ยินเสียงลูกให้ก็ออกไปดูหันว่าลูกงูลูกเนี่ยโดนงูกัดก็อุ้มลูกมานะขอร้องเฮืดาบดจวยพอิษั์เจ้าก็บอ,อกบว่าเออเฮาก็บอกหูเรื่องยุกเรื่องยาตึงเฮาก็เป็นบนรรพชิตบ่อาจจะมาปรุงยาอย่างหมองูได้ นายมันทัพยะก็วิงวอนขอใหอททอ้ท่านดาบดตั้งจิตอธิษฐานทำสัจจะกิริยาอ้างโดยความซัดความจริงเพื่อช่วยเหลือลูกของข้าพเจ้ากำมโตดาบดก็ฮับว่าดีแล้วเขาจะทำสัจจะกิริยาแล้วก็เอามือมาวางบนหัวของเด็กน้อยแล้วก็บอกว่าอาตามาต้องการบุญ เกิดจิตเริ่มใส่ก็เลยประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความเริ่มใส่อยู่เจ็ดวันต่ออันต่อแต่นั้นแม้เฮาจะบ่เริ่มใส่แต่ก็ทนประพฤติพรหมจรรย์อยู่ได้นานถึง50สิบกว่าปีโดยสัจจะวาจานี้ขอความสวัสดีขอปิดของงูจงคลายขอเด็กน้อยคนนี้ จงมีชีวิตรอดไปได้จบสัจจะกิริยาศรัทธาญาติโยม่ันดังหลายเมื่อจบกรรมของดาบทปิดในร่างกายของเด็กน้อยนี่ก็ต้อนบนนี่ก็ก้อยไหลออกมาสู่พปื้นดินเด็กน้อยนี่ก็ลืมจาขึ้นมาเมื่อมมินจาแล้วก็บอกว่าแม่จ้าอนแม่อนแล้วก็ขยับตัว ดาบ,บอ๊ดก็อู้กับป่อของเราอ่อนในว่าโอ้เฮาทำตามกำลังของเฮาแล้วตอนนี้ท่านจงทำตามกำลังของท่านพอพ่องนายมันทพยะก็วางมือลงไปที่หน้าอกของลูกแล้วก็กล่าวํำชัดว่าแต่ไหนแต่ใดมาเมื่อมีแขกมาข้าพเจ้าเกาะ ปะยินดีห้เข้าพักพวกสมณะพวกพราหมณ์แม่เป็นพ่อหูสุดก็บ่ฮู้ความบ่พอใจของข้าพเจ้าแม่ข้าพเจ้าจะบ่ประสงค์เกาะเฮ่ายังยังหื้อตานโดยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีขอปิดงูจงคลายขอลูกของป่อจงรอดเมื่อป่อทำสัจจกิริยาจบ ปิดร่างกายของเด็กน้อยที่อยู่เหนือเอวก็ไหลออกมากุมารนี่ก็ลุกขึ้นนั่งได้แต่ยังยืนบ่นได้นายมัณฑบยะก็อูก,กับภรรยาว่าภรรยาสุดที่รักตัวอ้านี่ได้ทำตามกำลังของอ้าแล้วทีนี้ก็จาน้องละอันเป็นภรรยาจอยสัจจกิริยาให้ลูกได้ลุกขึ้นได้เตอะ พ่อเป็นแม่ก็บอาว่านายท่านพ่อเป็นสามีกรมสัตว์ความจริงของข้าเจ้าก็มีอยู่แต่ข้าพระเจ้าบาก้าอู้ต่อหน้าของท่านพ่อเป็นสามีก็บอาว่าน้องจะอู้อันยังก็อู้ไปเถอะถ้าหื้ลูกของเฮานี่หายดีเตียวมาได้พ่อเป็นภระยาก็ห้าวัดได้ แล้วก็บอกว่าลูกหักอสรพลิดมีปิดหลายแรงตัวใดออกมาจากโครงแล้วก็มากัดเจ้าวันนี้อสรพิษตัวนั้นและป่อของเจ้าบ่ามีความแตกต่างกันเลยคือต่างบ่ได้เป็นที่หักของแม่ด้วยสัจจะวาจานี้ความสวัสดีจงมีแก่เจ้าขอปิดงูจงคลายขอให้โลกแม่รอด เป็นว่ากรรมสัตว์นั่นคือบ่ได้หักสามีเลยวะงูกับสามีนี่คล้ายกันอีวะเ,ออเมื่อจบกรรมสัต์ของภรรยาปิที่เหลืออยู่ในลูกก็ไหลออกมาจนเสี่ยงลูกก็ลูกขึ้นได้เดินต่อไปผู้เป็นสามีถามถึงความรู้สึกของโพธิสัตวาว่าชนผู้สงบระง,งับบางพวกฝึกตนแล้ว บวชเป็นดาบดนอกจากท่านกับการหิยะปาทยะแล้วเนี่ยเบามีภัยฝึกใจประพฤติพรหมจรรย์เลยมีแต่ท่านโพธิสัตว์เจ้าที่ปัญญะคนเดียวที่ทนฝึกบวชอยู่ท่านกลัวอัญยังกาก็เลยฝืนใจอยู่ในพรหมจรรย์เป็นจะได้บอออกไปครองเรือนเป็นครวาสเล่าโพธิสัตเจ้าก็ตรัว่าอาตมา รังเกียจคำต่ำนี้ที่ว่ากันหะทีปัญญาดาบทเป็นคนโง่จริงหนอกลับกรอกเหมือนละอ่อนเจ้าบ้านออกบวด้วดยศรัทธาแล้วยังกลับมาหาสิ่งนั้นคือการคลองเลือนแถมถึงบ่พอใจก็ยังสู้อุตสาห์ประพฤติพมจรรย์อันนี้เป็นฐานะของวินยูชนที่สระเสริญแล้วก็เป็นฐานะของสัตวบุรุษ อาตมาก็เลยเป็นผู้ที่ทำบุญด้วยประกาศนี้จากนั้นดาบดก็นย้อนถามนายมัณฑพยะว่าท่านเลี้ยงดูสมณะจีพรามคนเดินทางให้อ,อิ่มนำสำลันด้วยเข้าน้ำในบ้านท่านเพียบพร้อมด้วยเข้าน้ำต่างหลเป็นดุดดังอูเข้าอูน้ำตัวท่าน รังเกียจคำต่ำนี้อัยังถึงฮ้อตานอยู่แม้บางครั้งท่านก็ยังบ่อยากจะฮ้อตานนายมันทัพยะกตะ็ตอวว่าป่อแล้วก็ปูข้าพระเจ้าเนี่ยเป็นคนมีศรัทธาเป็นตาณบดีคือเป็นใหญ่ในการฮ้อเป็นผู้หู้ความประสงค์ของผู้ขอ ข้าพระเจ้าก็เลยประพฤติตามประเพณีของตระกูลกึศอยู่เสมอว่าข้าพระเจ้าจะบ่เป็นคนที่ตัดธรรมเนียมของตระกูลจะบประเป็นคนสุดท้ายที่ทําตามธรมเนียมของตระกูลข้าพเจ้ารังเกียจคาตานี้อย่างนี้ถึงบประประสงค์จะื้อตานก็าตามทีเพราะื้อตามรมเนียมนั่นเองอะเนาะศรัทธาญาติโยม นายมันทรบระยะก็ถามภรรยาว่าตัวพี่เนี่ยนำเจ้ามาตั้งแต่ไวสาวรุ่นยังบ่มีปญัญญายังบ่าสามารถจัดแจงซับได้นำเจ้ามาจากตระกูลอนญาติอนุญาตเถือเจ้าก็บ่เคยบอกว่าเจ้าบ่าได้ฮักเฮาเจ้าปฏิบัติอย่างดีเสมือนลักไข่เหตุใด เจ้าถึงจำเจ้าถึงจำเป็นนีที่จะอยู่กับเฮาเรื่อยมาผู้เป็นภรรยาก็ตบวาในตระกูลของเฮามีธรมเนียมกันเป็นเวลายาวนานว่าถ้าแม่ยิงสาวของตระกูลออกเรือนมีสามีแล้วจะบดทิ้งสามีไปมีปัจใจอื่นเป็นสามีแทนดิฉันประพฤติตามประเพณีของตระกูล เกิดอยู่เสมอว่าข้าพเจ้าจะบ่เป็นผู้ติดตัดธรมเนียมของตระกูลจะบ่เป็นคนสุดท้ายที่ทำตามธรมเนียมของตระกูลข้าพเจ้ารังเกียจคำตำาน้อย่างนี้จึงจะบ่พอใจอยังบำรุงบำาเรอท่านอยู่เมื่อแล้วก็เกิดว่าเออเฮา กล่าวกร,รมที่บ่สมควรจะกล่าวสามีคงจะโกรธเฮาแน่เพราะเฮาได้สารภาพไปว่าเฮาบ่ได้ฮักเขาเลยที่มาอยู่นี่เพราะจำใจเฮาควรขอโทษสามีต่อหน้าดาบดแล้วก็ขอให้เขายกโทษให้แก่เฮาแล้วก็บอกว่าโอ้นายมันทปยะวันนี้ข้าเจ้าอูกรรมที่บ่สมควรที่อู้พ่อหันแก่ลูก ขอฮื้ท่านจงมดโทษกรรมเหล่านี้ใื้แกด่ดิฉันบ่มีสิ่งอื่นใดในโลกนี้จะยิ่งกว่าความฮักลูกนี่ได้กล่าวไปแล้วลูกก็หลอดตายผู้เป็นสามีคือนายมันทะบยะก็บอกว่าลูกคุโตลูกคุุโตเฮาโยกโทษให้เจ้าแต่นี้ไปเจ้าอย่ามีจิตกระด้าง แม้เฮาก็จะบรังเกียดเจ้านะการหาธนีปะะัญญาชาดาบดนี่ก็บอกว่าการที่หาทรัพย์ได้มาด้วยความยากลำบากการบริหารตานโดยบัจื้อกรรมผลของกรรมเป็นการผสมควรที่ผ่านมาบริจาคตามธรรมเนียมต่ออัน แต่นี้ต่อไปของท่านเจ่อกรรมผลของกรมร,รมที่ทำไว้นายมัทยะก็รับว่ารับผมขอรับนี่นะแล้วก็อู้กับสหายดาบดบอกว่าท่านผู้เจริญท่านตั้งอยู่ในฐานะทักขินยะของข้าพเจ้าการบัญญินดีในการเปริดภพพรมจันทร์นั่นเป็นการบัญสมควรต่อเน,นี้องไปขอท่านทําใจเริ่มใสจิตบริสุทธิ์ยินดีในฌาน เมื่อข้าระเจ้าทำสักระกับท่านก็จะได้รับผลนักโวยจากนั้นสองสามีภรรยา,ยากับลูกก็ได้ไหวดาบทแล้วก็ปิกไปต่อมาเมินไปเมือนไปผู้เป็นบัญญาก็มีความหักในสามีในมัณฑบยะก็มีจิตเริ่มใส่ในการตานดาบทพระิษเจ้าก็ทำชานอภิญญาเกิดขึ้น เมื่อมดอโยไขตายไปก็ไปสู่พรหมโลกอันนี้เรื่องนี้นี่ปรากฏในชาดกชื่อว่ากัรหะทีปะยะนะชาดกอันเป็นจาดหนึ่งของโพธิสัจเจ้าเขาคติได้ข้อคิดสำคัญว่าความจริงตีพ่อกับแม่อู้จ่วยให้ลูกแคล้วคลาดปลอดภัยนี่ศรัทธาญาติโยมด้านดังไล เป็นว่าจบไปสำหรับเรื่องราวของชาดกที่นำมาเล่านี้นเนาะอ้าจะมาประกาศข่าวสารงานบุญเนี่ยสักหน่อยแล้วก็ก้อยเกียมเปิดสายเนาะประมาณ6 4โมงสี่สงเวลาไว้สาวนาทีเือญาติโยมได้โทรมาในชั่วโมงที่สอง วันที่สองกุมภานี้ศรัทธาญาติโยมก็เจิญจวนห่วมทำบุญใส่บาตรตักบาตรพระ1,000รูปตีวัดหวยตองซักเวลาหกโมงเกิงเป็นต้นไปก็ขอเชิญชวนศรัทธาญาติโยมร้านออยู่ใกล้อยู่หิมอยู่ไกลอยู่ใกล้อย่างใดอย่างใดก็ติดตามทางออนไลน์ก็ได้นะทางระบบซูม ก็ขอเชิญจวนเนอ่ญาติโยมวันที่สองกุมภาพันธ์เชิญห่วมงานจักบาตรพระหนึ่งพันรูปที่วัดห้วยตรองซักตำบลขวาเปาอำเภอจอมตองจังหวัดจังหม่เวลาหกโมงเป็นต้นไปกะเม่อยากนะศรัทธาญาติโยมก็เชิญจวนตดยหกโมงเจ็ดโมงนี่เนิที่วัดห้วยตองซักในวันที่สองกุมภาพันธ์วันที่ส4กุมภา อันนี้ก็เชิญชวนญาติโยมเขาไปร่วมขันตานเก้าอี้ดานเก้าอี้ที่สีสองเมืองดานเก้าอี้ที่สี่สองเมืองเนอปะปอแม่รัทธายญาติโยมรานทังหลายเชิญชวนทุกท่านทุกคนไปร่วมกันที่สี่สองเมืองโดยนางแก้ววันที่ส4สี่กุมภาตานเก้าอี้กับไปตานดอกไม้ต่างๆที่เราจะได้ เอามาประดับตกแต่งสถานที่แห่งนั้นก็เจิญจวนญาติโยมท่านทั้งหลายตัยไปร่วมบุญร่วมกุศลกันเนาะศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนเนอในวันที่14กุมภาเก้าอีก,ก็สั่งแล้วเปิ้นจะเอาไปส่งถึงตี้แล้วก็สกรีนเพ้นจื่อเข้าใส่ตัวชื่อสีสองเมืองนี่นะสองหนี่หหนะ นอศรัทธาญาติโยมวันที่14กุมภาอาตมาจะไปตั้งแต่วันที่12ละเป็นนอน12 13เตรียมงาน14มีงานก็ฝากเจิญชวนตัวเนอศรัทธาญาติโยมด้านสาธุชนท้านทังหลายก็เชิญชวนไปร่วมด้วยกันในวันที่14กุมภาที่ม่อนพระเจ้าสีสองเมืองแล้วก็เดือนกุมภา เอาเดือนนี้ก่อนเดือนมกรานี้ที่วัดสามหลังวันที่ส0มสิบมกราคมถึงวันที่ห้ากุมภางาน,รรานพระราชทานพิงศพพระโควินิคุณากรอดีเจ้าคณะตำบลบ้านกลางอดีเจ้าวาดวัดสามหลังวันอาทิตย์ที่ส0มสิบมกราคมเป็นเป็นวันแรกแล้วเป้นจากพระราชทานพงิงศพในวันที่หกุมภาพัน์ เหลือจากนั้นก็เดือนมีนาต้นเดือนมีนานี่ก็งานประชุมเพึงศพพระครูวินัยทรธทีรพลสันตะจิตโตอดีตเจ้าวาดวัดรากาลตำบลบ้านกลางอำเภอสันปะตองในวันที่หนึ่งที่สองมีนาคมนี่เปินยาตั้งศพทําพิธีทำบุญอุทิศกุศลตีวัดราการวันที่หนึ่งที่สองมีนา ในวันที่สเปิ้ลก็จะลาศพไปตีโหงเฮียนวัดตาการอารัธนาศพสรีระล่างในวันที่สมีนาคมแล้วก็วันที่4ที่5ก็ไปประกอบอทำบุญประกอบพิธีที่สนามโรงเรียนวัดท่าการในวันที่4ที่5มีนาคมสองคืนจัดโยมจะไปเมื่อวันก็ได้ ไปปูจาหัวไปปูจาผ้าบังชุกขุนไปเมื่อคืนลำบากก็ไปเมื่อวันเนาะตลอดตั้งแต่วันที่สามถึงห้าถึงหอดวันที่หวันที่หกนี่เปิ้นจะประชุมเพิ่งศพที่สนามหงเฮียนวัดท่าการนะวันที่หกนี่ประสงฆ์หกสรูปก็เริญจวนสัทายาโยมดันทังหลายตัว งานประชุมเบงศพพระคคูวินทรธรธีรพลสันตจิตโตอันนี้เจ้าวาดวัดาการอายบุนเจ้าอาตมาปีเดียวกันเกิดปีเดียวกันแต่เปินแก่เดือนเนี่ยท่านพระครูวนทยอนธีรพลนี่นะอายุเจ้ากันเป็นเซียวกันเป็นตุเซียววัาการอันนี้เป็นงานประชุมเพิงเนาะ ต่อไปกับงานที่ม่อนพระศรีสองเมือง18-19ปสาวมีนาคมวันที่18ปเนี่ก็จะมีการพุทธ,ธาภิเศษเหรียญพระศรีสองเมืองเหรียญพระแม่นางแก้วญาติโยมตังเวียงเป่าเป้าก็อขาจาหเฮงไปจองที่ป้าหลวงผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งโวยโวยสิ้นสุดวันที่14กุมภานี่แล้ว แล้วปลายเดือนนี้เปิ้นจะสรุปแผ่กรรมว่าจํานวนท่าใดสรุปครั้งแรกปลายเดือนมกราคมแล้วก็วันที่14กุมภาันี่ก็จะสรุปสุดท้ายอา่ยบผบ่ไปจองก็บ่ได้นะอยติโยมที่อยู่จางเมียงปะเป่าเอาไว้เป็นที่ระลึกเหรียญละ1 0 0รบาทเหรียญพระศรีสองเมือง1เหรียญเหรียญพระแม่นางแก้ว 1, หนึ่งเหรียญ อย่าดมดังนั้นกัไปจองเห็นเดอ้อหรือตีครูบาอาจารย์ที่ป้นจัดรายการทุกรูปเนี่ยนะไปจองไว้ที่ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในอำเภอเบียงป่าเป้าป้นจะพุทธภิษศษในวันที่18มีนาคมตลอดทั้งคืนแล้วก็เบิกเนตรไขาตาพระเจ้าด้วยเนะาะไขตาพระสี่สองเมืองเบิกเนตรวันที่18 วันที่สิบเก้าก็ญาติโยมก็ทยอยมาเอาเหรียญได้แล้วเปิ้นจะยกยอดชัดในวันที่สิบเก้ามีนาคมเวลาตอนบ่ายนะก็ฝากเชิญชวนศรัทธาตดยเพราะว่าวันที่สิบเจ็ดเป็นวันเดือนหกเป็งหรอหลายวัดหลายว่าเปิ้นก็มีงานก็เลยไหลหากันแล้วก็ต่างเจ้าภาพต่งางญาติโยมก็ใครได้ตรงกับวันเสาร์วันติดก็เลยไหลหา เอาวันเสาร์ก็เสาร์ติดก็ติดอีนาะอืมก็เลยได้วันที่สิบเก้าเป็นวันเสาร์ยกยอดชัดเจดีสีสองเมืองแล้วก็จะได้ตานกันแล้ววันที่เสาร์นั้นก็หัววัดสองร้อยห้าสิบวัดจะได้ตานกันในวันที่เสารมีนาคมตีม่อนประสีสองเมืองก จนจวนเนอศรัทธาญาติโยมดานสาธุชนทุกคนทุกท่านไปร่วมบุญโดยพร้อมกันตีม่อนพระสีสองเมืองโดยนางแก้วเปินเป้นแปลงกันมาเปิ้นเกิดกันมาจะได้สองปีแล้วท่านยังบอกหูเรื่องเตือเปินเป้นแปลงยังไดอันยังไม่นายย่ำหู้เตือก็ับไปพออย่างเนอเขาบ่ได้ไปตอนวันคนหลายเขาก็ทยอยไปยัางงานเปิ้นมีสิบสี ฮ่องไปสิบสี่เขาก็ไปสิบสามฮ่องไปสิบสามเขาก็ไปสิบสองเ, 13, อเ 12, นี่ยสองปีแล้วนี่บั่หันเหเลยบั่ไปเหเลยนี่โหนักแกโดยเฉพาะปีน้องเวียงปเป่าเป่าแล้วก็ปีน้องโดยสเก็ตอันเป็นเจ้าของพื้นที่อยู่ไกลที่สุดเออโมโหรู้เพือ่อนเนี่ยยังกันเนี่ยโมโหรู้เพิ่อนแปลงอะยังกันเนี่ยโมโหรู้เห,ห็เหนะ โอ้อยังอีนี่นักแก่เนออย่างน้อยก็ต้องหูแล้วคนที่เปินหู้เปินก็ร่วมนะกูยังตั้งแต่ปูนหินดินใสยดินกี่โตก,ก็อีเปินร่วมกันโอ้อนุโมทนาเนออนุโมทนาบุญโตยเลือแหมสองงานต่าอันนะถ้าเปินแล้วเราจะง่อมเนอเออทำกันมาได้จะสองปีมาแล้ว ปี63เริ่ม 63, 64ปลายปี63เนาะ,ะปี64นี่ตลอดปีเลยเที่ยวไปเที่ยวมากิจกรรมมีตลอดตลอดปี64ตั้งแต่เริ่มวางศิลาฤกษ์บรรจุประทาดเข้ากรรมตานรมกางวัดสดาเดือน12เป้งจนหอดเข้ากรรมจนหอดบรรจุ แล้เดือนนี้จัดจานเก้าอี้น่ะสิบสี่กุมภาเนี่ยนะจานดอกจานดวงตวยุยอ่าไปร่วมกันเนอะถ้าบ่ได้ไปกับฝากลูกหลานไปได้ไปด้วยตัวเองก็ยิ่งดีจะได้หันได้หูอันยังเป็นยังเปินเป้นแปลงกันยังได้อันยังก็สีสองเมืองทีส่สองเมืองยังได้ล่ำเลือไปพอกบหมอกก็ไปเหียถ้าเปิ้นแล้วเราจะงอมแล้วเนอถ้าแล้วเราจะมองแล้วนะ มองคือใจนะ่หมองโอ้เกิดเจงหอดมาทำกันแต่คนบึดบึดบึดจังหันไปกับปีในเต่อเดียวตัวนะั้นเลยวันที่ชาวมีนาเนี่ก็คงจะบ่ไว้ได้งี้นะข่าวเรื่องภาษีสองเมืองประกาศ,น,น,กาศนั่นประกาศนี่คงบ่มีโอ๊เอาแหมสองงานบ่ได้เนอะายนะิโย,ยมดั้งหลายคนที่เพิ่นได้ยงินเพื่อกนโมทนาบุญรวยนะแต่ถ้าคนที่ จิตบปกติก็จะว่าอยังล้ำเลือเดี๋ยวก็สีสองเมืองแล้วก็สีสองเมืงองลลอ,อย่างล้ำเหลือไปเปนไปแปลงอยังกันหันล้ำเลือเนีย่ยถ้าคิดอย่างอี้นี่ก็นักแก่เหมือนกันเนาะไปคิดอย่างอย่างอันแปลงกระบใจของไผเชาโคนะเป็นของกลางทั้งหมดเป็นของส่วนรวมทั้งหมดนะถ้าไปคิดอย่างอันเนี่ยโอ้นอกจากจะบอกฮอมแล้วก็ยังคิดอื่น อื่นไก่ไปแถมนี่ใจบ่ได้เนอะเออโอ้ใจบ่ได้เอามานึกถึงคูาบาจยานเก่าก่อนเปิ้นบุกกันมาทระไดเนาะคนห็นคนชายลำบากกันมาทระได้เาะเดียวเฮาเนี่ยสบายขนรถใช้รถเข้าไปถอกปัมเขาขนขึ้นเอนตอันนี่ยน้อยเดียวตะอันัดเดียวนี่มันก็ง่ายไฟฟ้าก็ขึ้นห้องน้ำก็สบายัดเดียว แต่ก่อนคนเป็นผู้ก่ร้อยเพื่อนจะไปเข้าห้องน้ํามาอย่างที่ไหนหบัดเดนในเฮาเนี่ยกันทํากันสบายเนาะอยติโยมท่านดังหลายไปร่วมกันเนอ,อะบัดใจของไผ่แล้วทําไปแล้วกับบัดใจเป็นประโยชน์ของไผ่ประโยชน์ของทุกคนนะได้ร่วมกันเป็นสถานที่สืบไปให้ลูกให้หลานให้เขาได้ใจประโยชน์ในวันต้างน้า เหมเบิ่นหมูฮาวั้งหลายแหมร้อยปีฮาก็ตึงมีไผ่เหลืออยู่สักคนะนะไปคิดอะไรมากมายกรัทริยญาติโยมอย่างรุ่นเก่าๆก็หายไปคนสองคนนะประเดี๋ยวนี้มาเสาะถามพรลำบ้าใข่มีไผ่แล้วแต่แล้วคนก็ลังกายก็ล่วงรวยไปฉลาไปแปลงดีไว้ให้ลูกแปลงทุกไว้ให้หลานเตะ้ะคนสืบคนไม่สืบไม่คิดอะไรมากมายเนาะ เอาละญาติโยมท่านดังหลายต่อไปก็ไพจะสนทน,นาไพจะอู้จะจ๋าถามปัญหาก็จเจริญปอนเข้ามาได้ที่หมายเลข0 9 9 8 6 3 6ก3 9 9 8สอ้าวมีก็เข้ามาจะสนทน,นาอู้จ๋ากันค้างแถมสิบสามนาที วันนี้แตนตุลงุงแตนตุลุงดอยหลวงปอพระครูปฏิพานธรรมทินเอาสายแหลกเข้ามาเนอะลับก่อนเนาะจะเลินปนอนอาวิสาขาอาจารย์ปอบุญธรรมครับผมปีขึ้นใดนั่นเปิ้ลเดี๋ยวเนี่ยแปลงกันะผมจะรวมหนึ่งพับาทนะ,ะครับ หลังหลังสิบกุมภาเนี่ยลงมือ้นอ,อนะอตาตางนี่ยมื่อวันที่สิอนั่นก็ได้นะเได้ก่ได้ก่ไปหอมกันหัห่นเลยอเออบกนนวันที่สิบสองฮั่นเอาไปตานสิบสองฮั่นเนาะครับครับอืมโมทธนนะ,ะเดี๋ยวนี้เดีย๋ยวมีคนตั้งใจทําแล้วพอเย็น เปินตั้งเจตนาเนาะเป็นเลิกต้นเหอะเป็นปฐมเลิก <c oughs> กะเมียนคุณดารุนีกับครอบครัวเปินตีเปินหับเวลาธรรมะนี่นะสถานีทีมงานคุณดารุนีแถมสองหมืนบาทปอ่อเย็นวิชาเถินปอ่อเย็นแม่เอ้ยวิชาเถินพร้อมลูกหลานหนึ่งมื่นบาทแปลงขั้นใดกัน ลงฝั่งเจียงไฮพู้นนะ่ะฝั่งทางเหนือฝั่งทางใต้เจียงใหม่เรียบร้อยเดี๋ยวนี้จะแปลงฝั่งทางเหนือให้งามให้ดีคนขึ้นได้สะดวกคนเท่าจะได้ขึ้นง่ายเนอะจะแปลงกันก่อนงานที่จะจานยกชัดนี่จะไปเมื่อยไปไข่ยอย่างเนอะให้ยกชัดกันไปร่วมบุญไข่หันกันครบทวนครบนะ ใครหันหน้าหันตาคบท้วนได้กินได้ตานม่วนห่วมกันม่วนได้เริ่มกันตั้งแต่แรกแล้วนะคือรักษารักษาสุขภาพดีๆเนาะอ้แปลงมดศาลาก็ได้หอมถาดก็ได้หอมคันใดก็ได้หอมยะม่วนเนาะอ่าศูนย์เก้าเ วันที่ซาวนั้นเพื่อนจะแห่ผ้าห่มพระธาตุด้วยนะซาวมีนานะโอ้จะม่วนเนอะผ้าห่มพระธาตุนี่เอาแห่มาซุบกันนะเอามาประจบกันที่ม่อนพระศรีะสองเมืองกลางดอยฮันเลยฟังเจยงใหม่ก็แห่ลูกเจยงใหม่มาฟังเจยงหายก็แห่ลูกเจยงหายมา,มา,ยมาอีน่ะเนาะ,ะเจริญปอนไหว้พระเจ้า โทตจากที่ไหนตีนลำปางลำปางนี่บ้านบ้านหยังจ้องเหลียนนี่เฮ้ท่านสมชาติเป็นธุระเนอะ